ปิดหน้าปิดตาอย่างนี้เนี่ยดูประหลาดมากกว่าทำยังไงได้เราพอฝนนี่นะก็ติดแบบนี้แหละยังไงสองนักเดินทางสวัสดีสวัสดีชื่อพี่พ่อใช่ไหมคะไปไปแล้วก็ลูกฝนลงยังไงลูกเดินทางเหนื่อยไหมเหนื่อยสิคะพ่อใครจะไปรู้ตัวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกทางก็กันดารฝนเยอะรู้นี่นะก็ดีนี่ลูกจะได้รู้ไงก็อยากมาเองไม่ใช่เหรอลูกนอนอยู่บ้านดีๆไม่ชอบแต่อ้นเขามาด้วยไงพ่อหมดห่วงพ่อคะหนูโตแล้วนะคะถึงว่าหนูมาคนเดียวก็มาถูกสบายมากพี่อย่างนี้ทำคุยบนรถนะครับมวนตลอดทางเลยครับเดี๋ยวพากลับนะให้กลับคนเดียวพี่อ้นหนูมาหลังการไม่ให้มาด้วยไปไปคุยกันที่บ้านลูกมีอะไรไปคุยที่บ้านหมอเลิศผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็บ้านหลวงนี่ลูกพ่ออยู่คนเดียวสบายจะตายไปอ้นเดี๋ยวอ้นไปอยู่บ้านหลังนู้นนะลูกนะพ่อให้เด็กไปทำความสะอาดแล้วเขาปลูกไว้ให้หมอแต่ไม่มีใครมาอยู่หรอกครับก็ใครเขาจะมาอยู่ล่ะคะพ่อไกลบ้านไกลความเจริญขนาดนี้เว้นซะแต่ว่าจะต้องมาอยู่ใช้ทุนก็เท่านั้นล่ะค่ะก็คิดกันซะแบบนี้นะสิลูกบ้านนอกถึงได้ขาดแคลนหมอไงลูกตาอ้นล่ะอยู่ได้ไหมสบายมากครับผมมากินง่ายอยู่ง่ายตอนฝึกทหารนะเจอหนักกว่านี้ครับดีดีลูกถ้าอยู่บ้านที่กรุงเทพคนเดียวเหงาไหมก็นิดหน่อยค่ะพ่อคะอะไรลูกแม่เขียนจดหมายหาพ่อบ้างหรือเปล่าคะแม่เพิ่งเปิดร้านอาหารค่ะเห็นว่ากำลังไปได้สวยแต่ก็คงเหนื่อยหน่อยดีที่ว่ามีลุงๆป้าๆคอยช่วยกันนะคะแล้วแม่จะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่แม่สัญญากับหนูแล้วค่ะว่าจะกลับมาก่อนหนูรับปริญญาค่ะคุณลุงครับที่นี่ทำไมมีเทียนกับไฟฉายเยอะจังนะครับอ๋อไฟมันดับบ่อยฮะลูกเออแล้วดับทีก็หลายๆวันอย่างนี้เวลาอาบน้ำก็ลำบากแย่สิคะไม่ลำบากหรอกลูกเขามีน้ำบาดาลสูบมาให้ใช้สบายจะตายไปนี่ตาอ้นเวลาจะไปไหนเอาไฟฉายไปด้วยนะแล้วตะเกียงนี่เอาไปไว้บ้านโน้นพ่อไม่ใช้แล้วเด็กสองคนนี้ไปเตรียมอาบน้ำหมักผ้านะมาถ่ายข้าวกับพ่อเขาทำกับข้าวคอยไว้แล้วคุณลุงทำเองหมดแล้วเหรอครับก็แน่นะสิลุงอยู่คนเดียวนี่ถ้าอย่างนั้นวันนี้กาจะกินให้เต็มคราบเลยค่ะไม่ได้กินถึงพ่อตั้งนานแล้วสวัสดีค่ะค่ะรอสักครู่นะคะพ่อคะใครลูกของพ่อนะคะฮัลโหลอ๋อได้สองนาทีไปถึงนะครับเดี๋ยวลูกถ่ายข้าวกันเองนะเดี๋ยวพ่อมามีธุระด่วนเลยลูกโดนหยิบเสื้อก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเ
กองหนังสืออีเล็กใครขาแบบนี้ท่าทางพ่อจะอยู่กับกองหนังสือมากกว่าเนี่ยสื่อในหลวงนี่เยอะจังนะพ่อรักในหลวงมากท่านก็เลยมีหนังสือของพระองค์ท่านเก็บไว้เยอะพ่อเคยเล่าว่าพ่อภูมิใจมากที่ได้เคยตามเสด็จพระองค์ท่านสมัยที่ยังเป็นนักเรียนชายทุนโอ้โหนี่รูปคุณลุงสมัยหนุ่มๆอ่ะหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยนะคุณป้าก็ยังดูสาวอยู่เลยคุณลุงเก็บรูปคุณป้าไว้ในสมุดไดอารี่แสดงว่ายังรักกันอยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยครอบครัวเราเคยอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเสียดายนะที่แม่ทนอยู่กับพ่อไม่ได้แม่บอกว่าแยกกันอยู่แบบนี้สบายใจกว่าต้องมานั่งทะเลาะกันพวกเราคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอาลีเครื่องมือไปครับหมอน่าจะพักผ่อนกันนะลูกถ้าอยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อให้คนพาไปเที่ยวก็แล้วกันไม่เป็นไรหรอกค่ะเริ่มงานวันแรกเนี่ยสิดีใจสู้ขนาดนี้แล้วขึ้นเขาลงห้วยอะไรก็ไหวค่ะนี่พ่อไปทำงานนะลูกพ่อไม่ได้ไปเที่ยวพ่ออย่าประมาทหนูสิคะหนูไม่ได้จะเบื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วลองถ้าตั้งใจนะไม่เคยเบื่ออะไรง่ายๆนะคะคุณหมอเลิศยิ่งวันนี้เตรียมใจไปแล้วด้วยคุณหมอจะใช้ให้หยิบอะไรก็แล้วแต่จะบัญชานะคะเอาล่ะดีพ่อจะคอยดูพ่อขาเอางี้สิคะพ่อก็รีบตรวจให้เสร็จเร็วๆแล้วพ่อฝากเวรหมอมานพเอาไว้ตอนเย็นพ่อจะได้พาหนูไปเที่ยวดีไหมคะเอางั้นเหรอลูกก็ตามใจเฮ้อารีรู้จักลูกสาวฉันสิตาลพิมดน้องอ้นเป็นลูกของเพื่อนฉันสวัสดีครับสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันนี่อาลีวันหลังช่วยเป็นมูเทศพาไปเที่ยวหน่อยนะได้ครับขอไปเลยป่ะครับไปเลยสู่ไปนั่งหน้าพ่อบอกที่ข้างหลังไปเลยรับยาตรงนู้นนะ